ด่วนช็อกอำลาสุพนัทเหมือนตา OH ล้วนประกาศยุติสัญญากับเจ้าแบงค์กองหน้าทีมชาติไทยในขณะที่โสมแดงเขย่าโลกฟ้าสะเทือนเข้าชิงแชมป์บอลโลก U17 และ U20 โหดสุดๆขณะที่อินโดคลั่งส่งชุดใหญ่ลุยชิงแชมป์อาเซียน AFF ปลายปีนี้ดับกระแสปลดโค้ชชินแต่ยังขณะที่สื่อดังญี่ปุ่นตีข่าวปรเมศอาจวิไลกองหน้าทีมชาติไทยจากเมืองทองกำลังจะย้ายไปร่วมทีมอุรวะเรดไดมอนด์ของญี่ปุ่นทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยข่าวช็อกข่าวแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับเพจยังเป็นทางการนะครับของ OH ลูเวนเนี่ยล่าสุดเลยเนี่ยนะครับต้องบอกว่ายุติสัญญายืมตัวกับเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยความเห็นชอบร่วมกันของทั้งสองฝ่ายนะครับก็แน่นอนแหละครับไม่ค่อยได้เล่นแบบนี้ทางบุรีรัมย์ต้นสังกัดคงมองแล้วว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับดาวยิงวัย22ปีก็ได้อําลาเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลหลังจากลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับ OH ลูเวนในเกมที่เปิดบ้านชนะ RFC เซลแรงในศึกฟุตบอลถ้วยโคกิคัพที่ King Power and Drain Diff นะครับสุพนัทเหมือนตาครับย้ายมาอยู่กับ OH ลูเวนในฤดูกาล 2023-24 โดยลงเล่นให้ OH ลูเวนทั้งหมด18นัดจากทุกรายการทำไป1ประตูนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่คือช็อกแบบล่าสุดเลยนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับคาดว่าสถานีถัดไปผมคิดไว้นะครับโอเคแหละถ้ากลับมาเมืองไทยก็มีต้นสังกัดอยู่แล้วแต่มีทีมในเจลีกญี่ปุ่นสนใจหลายทีมเพียงแต่ว่าจะตกลงแล้วคุยกันรู้เรื่องไหมเพราะว่าเหลืออีกแค่ไม่กี่นัดจะปิดฤดูกาลของญี่ปุ่นแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเราไปต่อกันที่อีกข่าวนึงกันเลยดีกว่าครับสำหรับวันนี้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหอันเนี้ยเขย่าโลกของจริงนะเพราะว่าอะไรครับการที่ทีมฟุตบอลทีมนึงเนี่ยจะเข้าชิงแชมป์โลกเนี่ยโอ้โหแล้วมาเข้าชิงพร้อมๆกันเนี่ยมันโหดมากเลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย U20 ของเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นแชมป์โลกนะครับโอ้โหชนะญี่ปุ่นไป 1-0 ในรอบชิงชนะเลิศจากประตูชัยของชเวอิลซอนกองหน้าวัย17ปีคว้าแชมป์เป็นสมัยที่3ต่อจากปี2006และ2016เท่ากับเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาโดยหลังจากที่ทีมชุดแรกเนี่ยเดินทางกลับถึงประเทศนะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงเปียงยางนะฮะโดยนักเตะได้ขึ้นรถเนี่ยแล้วก็ประดับประดาไปด้วยดอกไม้ในฉลองแชมป์โลกไปเลยนะสำหรับรุ่นแรกนะ U20 ต่อมาครับโสมแดงทีมชาติเกาหลีเหนือ U17 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกอีกแล้วรุ่น17ปี FIFA Women นะครับWorld Cup 2024 U17 เนี่ยนะครับประตูเดียวที่เกิดขึ้นเนี่ยในนาทีที่69นะครับเป็นการยิงวอลเล่แบบไกลๆอย่างสวยเลยนะครับเปิดมาเนี่ยแล้วก็วอลเล่นะครับโอ้โหต้องบอกว่าตุ้งตาข่ายนะครับก็ดีใจเฮกันลั่นๆไปเลยนะครับชนะใครไม่ชนะชนะอเมริกาด้วยนะครับจากประตูสุดสวยโรฮุนฮายางนะครับแล้วก็ทีมชุดนี้เนี่ยก็จะไปยืนรอในรอบชิงชนะเลิศในวันที่4พฤศจิกายนนั่นเองก็ต้องบอกว่ากองทัพลูกสาวทั้งคิมในคว้าแชมป์โลกทั้ง U20 แล้วก็ U17 เนี่ยถ้าทำได้ในปีเดียวกันโอ้โหเป็นอะไรที่สุดๆไปเลยนั่นเองนะครับแต่ถ้ามาดูในเรื่องของรายละเอียดเนี่ยก็เอาเก็บมาให้ดูซะหน่อยว่าดีจริงไหมนะครับ Total Shot เนี่ยนะครับของเกาหลีเหนือเนี่ย12ครั้งนะอเมริกา5ครั้งเองนะแต่ว่า on target ในเกาหลีเหนือ2นะครับอเมริกา0ครองบอลกับอเมริกามากกว่า60ต่อ40นะครับส่วนคอมเมนต์นะครับจากแฟนบอลบ้านเราเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยสมแดงแชมป์นะครับและเขาก็บอกว่าน่าศึกษานะซ้อมที่ไหนอุ่นเครื่องยังไงทำไมฟุตบอลหญิงเนี่ยถึงเก่งขนาดนี้นะครับหรือบางท่านนะครับก็บอกว่าโอ้โหคุณคิมยิ้มใหญ่เลยนะทีมชายก็ไม่เบาเหมือนกันทำไมเก่งจังฮู้นะผมว่าที่ชาวตะวันตกไปว่าเขาอาจจะไม่จริงซะแล้วมั้งนะครับเห็นว่าฟุตบอลชายเกาหลีเหนือ U17 เนี่ยถูกทีมชาติอิหร่านร้องเรียนเรื่องใช้นักเตะอายุเกินไม่รู้ว่าชุดอื่นจะโดนร้องเรียนบ้างหรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าน่าสงสัยเหมือนกันนะดูจากหน้าน้องๆเกาหลีเหนือแล้วแหมก็มันเช็คไม่ได้มันต้องเช็คมวลกระดูกนะโกงไม่โกงก็ต้องไปว่ากันตามกฎกติกานะครับแล้วก็ตรวจเช็คกันให้มันโปร่งใสนะครับอีกท่านนึงบอกว่าสักพักต้องมีคนร้องเรียนให้ตรวจสอบแน่ๆเลยนะครับ
เออแล้วก็ต้องบอกว่าทำไมเก่งจังคนก็ถามเข้ามาเยอะนะแล้วก็บอกว่าน่าจะซ้อมวันละ8ชั่วโมงอ่ะถึงได้เก่งขนาดนี้นะครับอ่ะแต่ก็ต้องบอกว่าถ้าหากว่าคว้าแชมป์ได้นี่เขย่าวงการฟุตบอลหญิงโลกเหมือนกันนะทั้ง2ชุดสามารถคว้าแชมป์ได้ในปีเดียวกันอ่ะยิ่งใหญ่จริงๆนะครับไปต่อกันดีกว่านะครับกับที่กระแสสะเทือนเจลีกนะครับโอ้โหต้องบอกว่าปรเมศอาจวิไลช่วงนี้นี่ตกเป็นข่าวเยอะนะครับกองหน้าทีมชาติไทยครับจากเมืองทองเนี่ยก็จะไปหาความท้าทายในเจลีกหรือไม่อันนี้จากทางด้านของฟุตบอลในสื่อของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขารายงานมาแบบนี้เลยนะครับว่าเรื่องของการย้ายทีมเนี่ยมันจะเป็นไปได้ขนาดไหนนะครับฟุตบอลทริปเนี่ยนะครับก็บอกว่าในเมืองไทยเนี่ยนะครับทีมหนึ่งของเราก็เป็นเมืองทองบริษัทในเครือหรือว่าเป็นพันธมิตรกันกับอุระวะเรสและจูบิโรอิวาตะเรื่องการไปของกองหน้าทีมชาติไปปรเมศอาจวิไลที่สังกัดสโมสรเดียวกันเนี่ยมีบางคนชี้ถึงความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายไปเล่นในเจลีกปรเมศครับก็อยู่ตั้งแต่ชุดเล็กของเมืองทองนะครับตอนนี้ก็เป็นกองหน้าให้กับเมืองทองชุดใหญ่สูง180ทางปรเมศเองเนี่ยก็เพิ่งมาเป็นตัวหลักของเมืองทองเนี่ยในไม่กี่ฤดูกาลก่อนหน้านี้เขาทำไป11ประตูนะครับ10แอสซิสต์ในเกมลีกและฤดูกาลนี้เนี่ยเขาทำไป3ประตูและ1แอสซิสต์จาก8เกมจนถึงตอนนี้สื่อหลายแห่งในไทยครับนะครับก็รายงานถึงความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายนะครับไปอยู่กับ BG ปทุมยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามนี่สื่อญี่ปุ่นรู้ด้วยพ่อเนี่ยปฏิเสธเลยบอกว่าถ้าจะย้ายจะไม่ไปทีมในไทยนะครับจะไปแค่เจลีกกับเคลีกเท่านั้นนะครับแหมสื่อญี่ปุ่นก็มาดูข่าวไทยนะครับเพื่อตอบสนองต่อโพสต์นี้เนี่ยนักข่าวสื่อไทยก็เลยบอกว่าปรเมศกำลังพิจารณาจะย้ายไปญี่ปุ่นนะครับจุดนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนว่าจะย้ายไปเจลีกหรือไม่หรือเขาได้รับข้อเสนออื่นใดก็ตามนะฮะแต่ข่าวลือว่าจะย้ายไปญี่ปุ่นกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีคนโปรยข่าวเอาไว้นะสักพักหนึ่งแล้วนะครับว่าการเจรจาระหว่างสโมสรคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีสู่การโอนแบบยืมตัวให้กับจูบิโลอิวาตะก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้ามากมายขนาดนั้นนะครับก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะได้ไปที่ไหนแต่แฟนบอลครับก็เข้ามาคอมเมนต์กันเต็มเลยนะครับบอกว่าเมืองทองได้เงินฟ้องได้เปิดประสบการณ์ลีกระดับต้นเอเชียเงินเดือนค่าจ้างเพิ่มทีมชาติไทยได้ประโยชน์ทุกฝ่ายจะวินวินนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าไปทีมอื่นไหมนะฮะไปนั่งหรือไปซ้อมไม่มีชื่อนั่งยาวไม่ได้ลงแล้วไปเพื่อนี่บางคนก็ว่าอย่างนี้การตลาดเก่งนะเนี่ยเจแปนนะก็เอามาลูกล่อลูกชนคนไทยหน่อยนะครับยังไงเขาก็ต้องส่งไปอยู่แล้วถ้าเอกนิตกลับมาเพราะเขาซื้อลิขสิทธิ์ญี่ปุ่นมาถ่ายทอดไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าอุระวะนะฮะดองนะเอาไปแต่ไม่ให้ลงไปให้หมดนะครับเล่นหน้าต่ำอาจจะมีหวังท่านนี้ว่าอย่างนี้นะครับหรือจะมองอีกมุมนึงก็ได้เขาบอกว่าคนที่ยังอยู่ยังไม่ได้มีชื่อเลยแต่มันก็ไม่เหมือนกันเหตุการณ์โคละวาระนะฮะอีกท่านหนึ่งก็บอกนะครับว่าเอาตรงๆอย่าว่าแต่ฟรองก์เลยนักเตะไทยใครไปอยู่อุระวะก็สอดแทรกยากตัวญี่ปุ่นฝีเท้าดียังนั่งเลยครับเคสของบุ๊กก็เป็นตัวอย่างแล้วถ้าไปทีมระดับกลางหรือกลุ่มหนีตกชั้นยังพอได้ลุ้นลงเล่นนะเผลอๆถ้าซัปโปโรตกชั้นแล้วดึงไปเล่น J2 เนี่ยยังได้เฉิดฉายกว่ามองจากความเป็นจริงท่านนี้ว่าอย่างนี้นะฮะก็ต้องรอดูแหละว่าสุดท้ายแล้วเขาจะย้ายไปทีมไหนนะครับและจะไปช่วงไหนกันแน่ขณะเดียวกันทีมชาติไทยตอนนี้ของเราได้คิวอุ่นเลบานอนและลาวตั๋วออกมาแล้วราคาตั๋วนะครับจะแข่งกันวันที่14นะครับแล้วก็17พฤศจิกายนนะครับวันแรกเจอเลบานอนวันที่2เจอลาวนะเตะกันราคาตั๋วออกมาแล้วราคาขาย200ถึง500ฝั่งอัตจันทร์ฝั่งหลังโกเนี่ย200ฝั่งอัตจันทร์ตะวันออกเนี่ย400แล้วก็ฝั่งตะวันตกเนี่ย W12 เนี่ยอันนี้แพงสุด500นะครับแล้วก็ฝั่งทีมเยือนราคา500เช่นเดียวกันก็จะเล่นกันที่สนามนะครับธรรมศาสตร์นะครับศูนย์รังสิตนั่นเองนะครับสำหรับทีมชาติไทยภายใต้การนำของมาซาทาดะอิชิอิก็คาดว่าจะเปิดรายชื่อในช่วงกลางสัปดาห์หน้านะครับหลังจากเกมไทยลีกนัดสุดสัปดาห์นี้ก็จะเปิดรายชื่อและมาจับตาดูกันว่าจะมีใครบ้างนะครับแต่อีกข่าวนึงก็มาฝากเลยดีกว่าสะเทือนอาเซียนเช่นเดียวกันนะครับชินแตยังครับล่าสุดเนี่ยทางอินโดประกาศแล้วไม่เอาชุดอยู่23นะตอบบอกว่าจะเอาชุดใหญ่ที่สุดเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ
เพราะว่าการแข่งขันครั้งนี้สำคัญนะครับกรรมการบริหาร PSSI เนี่ยออกมาตอบสื่อมวลชนเลยไม่ต้องถามกันแล้วนะครับพูดเองเลยขอยืนยันว่าโค้ชของทีมอินโดนีเซียในศึก AFF เนี่ยจะเป็นชินตายังปลดกระแสข่าวลือออกไปก่อนนะครับและที่สำคัญเขาจะได้ตัวผู้เล่นชุดใหญ่ด้วยโอ้โหบู๊หรอบู๊หรอในเอเชียเนี่ยต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีแข่งฟุตบอลโลกนะครับเพราะว่านัดที่6เนี่ยมันก็จะสิ้นสุดนะครับในวันที่19พฤศจิกาแข่งขันรอบที่7-8เนี่ยนะครับก็จะในปีหน้านะครับดังนั้นมีเวลาไม่ใช่ปัญหาส่วนใครจะมาเล่นนักเตะต่างชาตินักเตะในประเทศตรงนี้เดี๋ยวว่ากันซึ่งทางสมาคมก็ยืนยันออกมาว่ารายการใหญ่ขนาดนี้จะมาส่งเด็กไปเล่น AFF เป็นไปไม่ได้นะครับโอ้โหแต่ก่อนหน้านี้เงียบกิ๊บเลยนะครับและทางสมาคมอินโดยังเพิ่มเติมอีกว่าเราจะไม่สับสนว่ารายการไหนให้เยาวชนไปเล่นและรายการไหนให้ชุดใหญ่ไปเล่นนะครับแล้วการแข่งขันครั้งนี้อินโดก็ร่วมสายกับเวียดนามฟิลิปปินส์เมียนมาและลาวนะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะใหญ่จะเล็กจะมีตัวโอนมาเยอะมากมายขนาดไหนเพราะมันเป็นช่วงหนีหนาวเหมือนกันไงจะมาหรือไม่มานะครับอันนั้นก็ว่ากันไปตามนั้นละกันอันนี้คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม 68 สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด